ไปดูอาการของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากันบ้างค่ะมือขวาท่านบวมค่ะลงพื้นที่ต่อเนื่องหลายวันเมื่อวานนี้ไปอยุธยาก่อนหน้านี้ก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะก็ไปทั้งอุดรธานีไปทั้งหนองบัวลำพูปรากฏมือขวามันบวมและบวมตุ่ยคุณผู้ชมคะแล้วท่านบอกว่ามีอาการปวดด้วยนะคะล่าสุดเมื่อเช้านี้ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วค่ะดูสิคะนี่มือขวาท่านนายกนะบวมแบบนี้เลยนะคะเมื่อเช้าไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะจะให้คุณหมอตรวจอาการนะคะปรากฏล่าสุดคุณหมอสั่งแอดมิดไปแล้ว1คืนค่ะเพื่อติดตามอาการหากไม่พบความผิดปกติเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านได้นะคะคือมือขวาเนี่ยบวมตุ่ยมาประมาณ 2-3 วันแล้วนะคะทางรายงานข่าวบอกเลยนะคะว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยท่านนายกก็ไปพบกับคุณหมอนะคะเห็นบอกว่ามันเหมือนอักเสบอะค่ะแล้วก็มีความผิดปกติก็เลยขอให้ไปตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลนะคะท่านนายกเนี่ยไปตรวจที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะก็ไปพร้อมกับอาจารย์น้องค่ะทางคุณนราพรจันโอชาภริยานะคะคือหวังจะไปตรวจเอ็กซเรย์แบบละเอียดยิบนะคะเบื้องต้นพบว่าอาการอักเสบรุนแรงที่บริเวณมือขวาถึงขั้นต้องให้ยาปฏิชีวนะค่ะคุณหมอเนี่ยให้งดทำภารกิจเลยนะคะโดยเฉพาะการใช้มือเพื่อลดการอักเสบและก็บวมค่ะเห็นบอกว่าคุณหมอเนี่ยก็ดูแลใกล้ชิดนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องแอดมิดไปก่อนไงติดตามอาการหลายคนบอกเอ๊จะทำท่า I love you ได้หรือเปล่าปกติท่านนายกจะลงพื้นที่นะไปอยุธยาเมื่อวานนี้ก็โชว์ I love you นะคะไปอุดรไปหนองบัวลำพูก่อนหน้านี้ด้วยแหมท่าประจำท่านด้วยต้องรอให้หายก่อนนะสรุปเป็นอะไรเนี่ยอาการป่วยเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานที่ไปอยุธยาก็ถึงขั้นที่รับดอกไม้จากชาวบ้านเนี่ยไม่ได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะทางด้านของคนใกล้ชิดของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะก็มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะบอกว่าคาดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยน่าจะเป็นโรคเกาต์เทียมนะคะจึงได้เข้าพบแพทย์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเพื่อตรวจติดตามอาการค่ะทีนี้โรคเกาต์เทียมเนี่ยนะคะจากข้อมูลพบว่าเป็นโรคข้ออักเสบจากผลึกเกลือชนิดหนึ่งค่ะสามารถก่อให้เกิดอักเสบการอักเสบเรียนแบบโรคเกาต์ได้จึงเรียกว่าโรคเกาต์เทียมค่ะโรคนี้ก็พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงอะค่ะนอกจากนี้ยังสามารถพบได้ในผู้ที่มีความผิดปกติทางระบบต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึมบางอย่างด้วยแต่ว่าสาเหตุที่แน่ๆเนี่ยเดี๋ยวรอหมอมีการวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะคะใช่ค่ะท่านนายกนี่เข้าโรงพยาบาลแอดมิด1คืนนะคะแต่ว่าไปดูภารกิจสัปดาห์หน้าแน่นมากค่ะลงพื้นที่หลายจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่าท่านนายกนั้นมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอะไรบ้างนะคะสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมตามรายงานค่ะ8มีนาคมจะไปที่ราชบุรีจากนั้น9มีนาคมจะไปที่สงขลาต่อด้วย10มีนาคมลงพื้นที่ฉะเชิงเทรานะคะ11มีนาคมจะไปพื้นที่ยะลาค่ะขณะที่15มีนาคมลงพื้นที่นราธิวาส16มีนาคมลงพื้นที่จังหวัดระนองและปิดท้าย17มีนาคมขึ้นเหนือค่ะจะไปเชียงใหม่นะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการลงพื้นที่ต่อเนื่องในช่วงปลายรัฐบาลนะคะก่อนที่มีการประกาศยุบสภาตามกำหนดเบื้องต้นนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ตรวจราชการต่อเนื่องนะคะจนถึง17มีนาคมก่อนวันยุบสภาซึ่งตอนนี้กระแสข่าวบอกว่าท่านนายกอาจจะยุบสภา20มีนาคมนะคะใช่ค่ะขณะที่คุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันนะคะว่าอาการป่วยของท่านนายกเนี่ยไม่กระทบกับภารกิจการลงพื้นที่ค่ะโดยคุณธนกรบอกว่าหลังจากการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกกับคุณธนกรว่าเดี๋ยวจะแวะไปหาหมอซึ่งขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปหาหมอเรียบร้อยแล้วโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าไม่ได้เป็นอะไรมากอาการดีขึ้นแล้วซึ่งแพทย์เนี่ยขอให้ท่านพักผ่อนนะคะซึ่งตนก็ได้สอบถามนายกแล้วก็ขอให้นายกท่านหายไวๆสำหรับแผนการลงพื้นที่ของพลเอกประยุทธ์ที่วางเอาไว้ตั้งแต่สัปดาห์หน้ายาวไปจนถึง17มีนาคมนี้คุณธนกรยืนยันว่าไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแต่ขณะทำงานก็กำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมกันอีกครั้งหนึ่งว่าอะไรทำไม่ได้อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้เนี่ยนะคะก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งแต่กำหนดการก็คือยังคงเดิมค่ะ